ว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยประกาศกลับไทยอย่างเป็นทางการ22สิงหาคมนี้มันตรงกับวันโหวตนายกรัฐมนตรีพอดิบพอดีคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับหนึ่งคนที่ออกมายืนยันตลอดไม่เคยเชื่อเลยคุณทักษิณประกาศมาเป็น20ครั้งแล้วครั้งนี้ก็ไม่เชื่ออีกเช่นกันครับหลังจากที่คุณทักษิณนะครับได้ประกาศว่าจะกลับไทยในวันที่22สิงหาคมนี้ผ่านทางโพสต์ของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะครับล่าสุดคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับได้ให้สัมภาษณ์กับเราพูดถึงกรณีนี้ว่าถ้ายังไม่เห็นตัวจริงเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะกลับไทย 100% เพราะช่วงนี้ก่อนการโหวตเลือกนายกยังอยู่ระหว่างการแบ่งกระทรวงของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่เดี๋ยวจะมีการแถลงของ11พรรคในวันจันทร์นี้ซึ่งจะตรงกับการแถลงของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่บอกว่าจะตอกฝาโลงคุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะและวันที่22สิงหาคมอันนี้น่าสนใจจริงๆ22เนี่ยไทม์ไลน์มันทับซ้อนคุณทักษิณกลับไทย 9:00 นประชุมรัฐสภาโหวตนายก 9:30 คุณจตุพรบอกมีอีก1เรื่องมีการตัดสินคดีทุจริตโรงพักของคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำกปปส.อีกในวันนั้นโอ้3หมายเลยนะวันเดียววันเดียวกันเลยครับนานไล่เลี่ยกันด้วยนักข่าววิ่งขาขวิดเลยวันนั้นนะฮะและคุณจตุพรมองว่าการตัดสินใจกลับบ้านของคุณทักษิณเนี่ยจริงๆเลือกกลับวันไหนก็ได้นี่ไม่เห็นจำเป็นต้องเป็น22สิงหาคมแต่ด้วยความเคี่ยวลากดินของคุณทักษิณที่คิดว่าการประกาศกลับบ้านไม่มีอะไรจะเสียเพราะประกาศมาแล้ว20ครั้งครับเราจะเชื่ออะไรไม่ได้จนกว่าจะเห็นตัวนายกทักษิณเป็นๆตอน 9:00 นของวันที่22สิงหาเท่านั้นเพราะฉะนั้นความประสงค์ของนายกทักษิณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือต้องการกลับมายังประเทศไทยโดยไม่ต้องการติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียววันนี้ก็เช่นเดียวกันความเชื่อดังกล่าวไม่มีวันจะเกิดขึ้นมาจริงโดยข้อเท็จจริงการตกลงการแบ่งสรรกระทรวงยังไม่เป็นที่เรียบร้อยในวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยเจรจากันวุ่นวายกันไปหมดทั้งที่ทุกคนเห็นปลายทางอยู่แล้วว่าอย่างไรคุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนี่ฟันธงนะฮะคุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นเพราะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสว.มากพอและคุณจตุพรมองข้ามช็อตไปอีกนะว่าเดี๋ยวเพื่อไทยเนี่ยจะส่งคุณอุ๊งอิ๊งเป็นแคนดิเดตนายกต่อนะหรือไม่ก็เปลี่ยนไปหนุนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจากพลังประชารัฐเป็นนายกคนที่30แทนซึ่งคาดว่าทั้ง2คนนี้นี่แหละถึงจะได้เสียงสว.ในการโหวตส่วนความคืบหน้าการตั้งรัฐบาลครับที่มีโผครม.เนี่ยว่อนออกมาเลยรายวันเลยเนี่ยคุณจตุพรมองว่าที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะฮะเพราะว่าเท่าที่รู้มาตอนนี้ยังแบ่งกระทรวงกันไม่เรียบร้อยเลยส่วนกรณีกระแสสังคมติดแฮชแท็กชนน่านลาออกกี่โมงเนี่ยก็คือกรณีคุณหมอชนน่านสีแก้วเคยประกาศเอาไว้ทางด้านซ้ายจำได้ไหมฮะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยถ้าจับมือกับสองลุงค่ะคุณจตุพรบอกว่าถ้าคุณหมอชนน่านลาออกเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐาเนี่ยกดดันเลยนะเพราะว่าก็เคยพูดเหมือนกันนี่ว่าจะไม่จับใช่ไหมแม้ว่าจะไม่ได้ประกาศว่าจะลาออกหรือจะอะไรแต่ก็เคยพูดเหมือนกันและถ้าคุณหมอชนน่านจะแสดงความรับผิดชอบจะต้องมีมาตรฐานการรับผิดชอบไม่น้อยกว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพราะคุณจตุพรมองอย่างนี้ฮะตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยลาออกจากหัวหน้าพรรคและลาออกจากส.ส.นะใช่ตอนที่ประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งจำได้ไหมฮะใช่ค่ะแต่คุณหมอชนน่านที่ประกาศเอาไว้เนี่ยไม่ได้ลาออกจากส.ส.นะลาออกเฉพาะหัวหน้าพรรคและถ้าคุณหมอชนน่านลาออกจากส.ส.จริงหนักนิดนึงเพราะคุณหมอชนน่านเป็นส.ส.เขตค่ะต้องเลือกตั้งใหม่เริ่มใหม่เลยทีนี้นี่แล้วบางคนตอนนี้มองข้ามช็อตบอกว่าเอ๊ะคุณหมอเดี๋ยวก็ลาออกอยู่แล้วแหละแต่ลาออกไปเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าอ๋ออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอดูแต่จริงคุณหมอชนน่านก็เงียบไปเลยนะ